สำหรับเพื่อนๆที่หลงไหลกลิ่นและรสของกาแฟยามที่เราไปแคมป์เนี่ยนะครับในปี2024เนี่ยไฟเมเปิลก็ได้ทำอุปกรณ์กาแฟดีๆมาให้พวกเราได้เล่นกันหลายอย่างด้วยกันนะครับตั้งแต่ที่บดกาแฟที่เป็นฟันสแตนเลสนะครับก็สามารถบดได้ละเอียดมันคมมากเท่าที่ผมลองดูนะครับมันบดได้คมมากแล้วก็การดริปที่ควบคุมน้ำได้อย่างใจเรานะครับภาษาคนดริปกาแฟเนี่ยก็จะดริปออกมาเป็นหยดได้เป็นสายพุ่งแรงอะไรเนี่ยได้นะครับถ้วยทำกาแฟแบบเวียดนามนะครับเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเดี๋ยวผมจะลองให้ดูไปเรื่อยๆนะครับกลวยดริปแบบที่ไม่ต้องใส่กระดาษน้ำหนักเบานะครับครับสำหรับที่บดกาแฟของไฟเมเปิลนะครับก็เป็นเฟืองสแตนเลสอย่างดีคมมากนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับก็จะมีชิ้นส่วนธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับที่สำคัญก็คือตัวใบตัดของเขาเนี่ยคมมากความคมเนี่ยมีผลต่อกาแฟนะครับทำให้เม็ดสม่ำเสมอหรือบดได้ละเอียดขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองบดให้เพื่อนๆดูว่าเขาบดได้ละเอียดขนาดไหนแล้วก็ลักษณะเม็ดที่บดออกมาหยาบสำหรับคนที่จะทำดริปเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองบดด้วยเครื่องบดอันนี้นะครับด้วยเบอร์2ว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเป็นผงละเอียดขนาดไหนสิมาดูกันนะครับใส่เข้าไปแบบนี้รู้สึกว่ามันลื่นคมมากเลยเรามาดูกันว่าเขาบดได้ละเอียดขนาดไหนนะครับนี่ละเอียดยิบเลยเกือบจะเป็นแป้งนะครับนี่สำหรับคอที่ชอบกาแฟเข้มหน่อยนะครับก็จะบดละเอียดแต่นี้ผมเมื่อกี้ผมลองปรับมาที่เบอร์2นะฮะจะลองปรับไปประมาณว่าเราจะดิฟกันสำหรับที่บดของเขาก็จะมีเบอร์บดหยาบกับบดละเอียดนะครับเริ่มจากละเอียดก็คือเลขน้อย1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเลขเยอะๆก็จะยิ่งหยาบนะครับ5 6 7 8 9 10อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ต้องลองดูว่าเราจะใช้กาแฟหยาบหรือละเอียดขนาดไหนก็ปรับสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองปรับไปที่เบอร์7แล้วบดให้ดูครับก็เดี๋ยวผมจะลองบดดูโดยปกติแล้วถ้าเกิดดริปเราก็จะหยาบนิดนึงนะครับผมจะดูซิเบอร์7เขาเนี่ยหยาบหรือละเอียดขนาดไหนหมุนลื่นมือมากก็คือความคมของใบตัดเขาเนี่ยมีความคมสูงมากเลยหมุนไปนี่รู้สึกเลยว่าลื่นนะครับลองดูซิเบอร์7จะเป็นขนาดไหนเอ่ยนี่เบอร์7ถ้าเป็นผมจะดริปผมต้องไปมากกว่านี้อีกนะครับอันนี้ยังละเอียดไปนิดนึงแต่ก็เกือบใช้ได้ละนี่เบอร์แรกๆนี่เป็นแป้งเลยนะครับเบอร์1เบอร์2เดี๋ยวผมจะลองไปที่เบอร์10ดูสิเราลองดูเบอร์10กันนี่ป๊าบเขาให้โอ้โหลื่นมือมากลองดูเบอร์10สิผมว่ากำลังสวยเบอร์10นะครับดูขนาดเม็ดเขาก็ไม่มีผงละเอียดละเอียดเกินมาเยอะนะครับถือว่าฟันบดคมเลยทีเดียวนะครับกำลังสวยถ้วยทรงประหลาดเนี่ยนะครับมันก็เป็นที่ทำกาแฟแบบเวียดนามก็จะประกอบด้วย3ชิ้นด้วยกันคือตัวถ้วยเขานะครับก็จะมีช่องอยู่ตรงนี้ผมยังเคยเอาไปดริปกินก็ได้อยู่นะครับแล้วก็มี
ตัวกดผงลงไปนะครับแล้วก็มีฝามาให้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันผมก็จะบดกาแฟละเอียดกว่าดริปนิดหน่อยนะครับจากนั้นผมก็จะใส่กาแฟลงไปในถ้วยเพื่อนๆดูว่าตรงนี้มันจะมีหมุดอยู่ตรงกลางนะครับใส่ไปอย่าให้ท่วมหมุดให้อยู่ประมาณสัก3ใน4นะฮะใส่เข้ามาปะวูดจากนั้นผมก็จะต้มน้ำนะครับเอาแค่ไหนเอาแค่เดือดนะฮะนี่ดูเตาตัวนี้นี่มีไฟแดงขึ้นด้วยตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะครับนี่โดยหลักการแล้วก็คือประมาณ95องศานะครับพอน้ำเดือดแล้วก็ไม่มีอะไรมากเลยยกเทลงไปนี่ก็จะเห็นมีฟองปุดขึ้นมานะครับแล้วกาแฟก็จะค่อยๆซึมตรงไปข้างล่างเห็นเป็นหยดๆนะครับผมถือว่าการทำกาแฟแบบนี้จะได้กาแฟที่รสชาติเข้มข้นแล้วก็ทำง่ายแต่มันก็จะออกมาเป็นกาแฟที่เข้มข้นสำหรับเพื่อนๆที่ชอบความเข้มของกาแฟนะครับสวยออกมาประมาณนี้เมื่อเสร็จแล้วตัวฝาเขายังใช้เป็นที่พักได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วผมจะลองชิมดูสิลองดูสิหอมเตะจมูกมากเลยครับเป็นวิธีทำกาแฟที่ง่ายแล้วก็ออกมารสชาติโอเคแน่นอนออกมาออกแนวแบบเป็นกาแฟเข้มสักนิดนึงนะครับต่อไปก็จะเป็นการทำกาแฟแบบดริปนะครับแล้วก็ปรับเบอร์บดถ้าเป็นของไฟเมเปิลเนี่ยก็จะประมาณเบอร์9เบอร์10แล้วก็กรอกเม็ดเข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยผมชอบมากมันหมุนเบามือมากเลยหมุนแบบสบายๆเลยเรียบร้อยเราก็จะได้ผงกาแฟออกมานะครับนี่ก็จะเป็นกรวยดริปของไฟเมเปิลที่ไม่ต้องใส่กระดาษนะเพื่อนๆเราก็จะใส่กาแฟลงไปประมาณ3ใน4ของถ้วยอย่าให้เกินตรงขอบนี้นะครับไม่งั้นมันจะบวมล้นออกมานะฮะนี่เห็นไหมผมใส่กาแฟไปประมาณนี้นะครับเส
เสร็จแล้วเหมือนเดิมต้มน้ำเป็นกาดิบที่ดีมากตัวนึงเลยล่ะเดี๋ยวผมจะดิบให้ดูแล้วก็เทน้ำเดือดลงไปในกาครับปิดฝาก็จะบลูมปลุกกาแฟขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเทแรงนิดนึงก็จะเห็นเม็ดกาแฟบวมขึ้นมาเลยเห็นไหมครับนี่ผมเพิ่งคั่วเมื่อ2วันที่แล้วบวมเป็นขนมถ้วยฟูเลยนะครับแล้วก็การบลูมเนี่ยมีไว้เพื่อทำให้กาแฟมันจะเริ่มชื้นๆปลุกมันก่อนนิดนึงนั่นแหละนะต่อไปก็ผมก็จะดริปละดริปจริงๆละดูความเจ๋งของกาตัวนี้นะครับเขาสามารถคุมน้ำได้อย่างที่ใจต้องการเลยนี่คือผมต้องการให้ฝอยของน้ำเนี่ยตกพี่เพิ่งเห็นไหมฝอยของน้ำมันจะแตกเดี๋ยวลองเทให้ดูตรงนี้มันจะค่อยๆแตกแล้วก็จะลูดลงไปนะเห็นไหมเห็นฝอยของมันไหมผมก็ต้องการให้ฝอยนี้ลงไปแตะที่ตัวกาแฟพอดีผมก็จะคุมมันได้เห็นไหมครับกาที่ดีก็จะคุมตรงนี้ได้นะครับให้เรารู้ว่าน้ำมันแรงขนาดไหนนะครับในน้ำแรกส่วนมากผมนิยมจะเทแรงหน่อยเพราะว่าต้องการไปกวนให้เขาได้รสชาตินะครับน้ำที่2ก็เช่นกันเห็นไหมครับตรงที่น้ำเป็นฝอยๆแตกๆก็จะลงไปสัมผัสตรงกาแฟพอดีผมก็จะรู้ว่าแรงขนาดไหนเดี๋ยวลองเทให้เพื่อนๆดูนะคือถ้าเพื่อนๆอยากจะถ้ากาแฟมันลงไปเร็วเนี่ยอยากจะหยดให้กาแฟไม่แห้งกาตัวนี้ก็สามารถทำได้เห็นไหมครับเขาไหลเป็นหยดได้ตามที่เพื่อนๆจะคุมได้เลยเนี่ยเป็นหยดเขาก็ทำได้เห็นนะเนี่ยคุมได้ตามมือนะครับจะเอาหยดหรือจะเอามากกว่านั้นหน่อยหรือจะเอาแรงขึ้นมาอีกนิดก็สามารถคุมได้ถือว่าเป็นกาที่ดีตัวหนึ่งเลยข้อดีของที่ดิบแบบนี้คือไม่ต้องใช้กระดาษไม่เปลืองเล็กเบาขออีกนิดนึงโดยทั่วไปน้ำสุดท้ายผมจะเทผ่านลงไปเลยเสร็จละเดี๋ยวเราลองมาดูสิจะอร่อยไหมก็เอาลงมาผักไว้นี่ก่อนนะครับผมจะลดอุณหภูมิลงด้วยการเทหน่อยเพราะถ้าร้อนไปมันจะกินยากนะแล้วก็เพิ่มอากาศเข้าไปเนื้อกาแฟสักเล็กน้อยสีน่ากินมากหอมหอมดีอย่างที่ควรจะเป็นนะครับถือว่าเป็นชุดเซตที่ดีเลยที่ดริปที่น้ำออกไม่เรียกว่าโฟลเรทกำลังดีนะครับกับตัวเนื้อของเม็ดกาแฟที่ไม่เยอะมากจนเกินไปแล้วก็กาดริปที่สามารถควบคุมหยดน้ำได้ง่ายนะครับเป็นเพราะการออกแบบตรงพวยกาแล้วก็ตรงส่วนบนเนี่ยดีอุปกรณ์กาแฟของไฟเมเปิลถือว่าทำออกมาได้ดีมากทั้งที่บดกาแฟปรับเบอร์บดได้แล้วก็เฟืองบดของเขาเป็นสแตนเลสนะครับบดได้ตั้งแต่หยาบไปถึงละเอียดเลยนะแล้วก็
การดริปที่ควบคุมการไหลของน้ำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกลวยดริปที่ทำให้เราไม่หนักเมื่อเข้าไปในป่าไม่ต้องเตรียมกระดาษไปนะครับบางคนเพื่อนบางคนเตรียมกระดาษเข้าไปในป่าแล้วเปียกอย่างเงี้ยมันก็จะดริปลำบากสำหรับคนที่ชอบกาแฟแบบเวียดนามก็คือกาแฟที่เข้มสักหน่อยก็จะเป็นถ้วยกาแฟเวียดนามแบบอันนี้นะครับการดื่มกาแฟในแคมป์ก็ถือเป็นความสุขชนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะดื่มกันแต่ในแคมป์ที่บ้านก็ทำดื่มได้ทุกวันอุปกรณ์ของไฟเมเปิลที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยผมยอมรับเลยว่าเป็นอุปกรณ์ทำกาแฟที่ดีอีกยี่ห้อหนึ่งทีเดียวครับ